เรื่องแรกมาคุยกันเรื่องฟุตบอลยูโรกันดีกว่าครับค่ะกำลังจะเข้ากลับมาแข่งขันในรอบ8ทีมสุดท้ายในวันพรุ่งนี้ครับซึ่งเรื่องที่หยิบยกมาก็เป็นเกี่ยวกับทีมขวัญใจมหาชนครับอย่างทีมชาติอังกฤษครับเป็นมีทั้งข่าวดีแล้วก็ข่าวร้ายนะครับสำหรับโพธิพักสิงโตคำรามแล้วก็แกเรตเซาเกตครับเรื่องมันที่ข่าวดีก่อนดีกว่าครับด้านลุคชอเนี่ยกลับมาลุ่มซ้อมแบบเต็มรูปแบบเป็นที่เรียบร้อยครับหลังจากมีอาการบาดเจ็บติดตัวมาตั้งแต่อยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับจนยันปัจจุบันเนี่ยก็ยังไม่ได้ลงสนามในศึกยูโร2024แม้แต่นาทีเดียวครับแต่ตอนนี้ก็มีภาพออกมาว่าเขากลับมาซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมได้เป็นที่เรียบร้อยครับแล้วก็น่าจะมีชื่อพร้อมลงสนามพร้อมเป็นตัวจริงหรือตัวสำรองเนี่ยต้องรอเช็คกันอีกทีนะครับผมส่วนหน้าข่าวร้ายเนี่ยเป็นเรื่องของมาร์เกฮีครับเซ็นเตอร์แบ็กคนที่เป็นตัวจริงมาตั้งแต่ต้นทัวร์นาเมนต์ครับติดโทษแบนครับผมไม่สามารถลงสนามในเกมพบกับทีมชาติสวิตเซอร์แลนด์ได้ครับพอเป็นแบบนี้เนี่ยมันสืบเนื่องให้มีข่าวมาว่าแกเรตเซาเกตเนี่ยอาจจะพิจารณาใช้แผนหลัง3ครับมาเล่นในเกมกับสวิสแทนนะครับโดยคนที่จะขึ้นมาแทนเนี่ยก็น่าจะเป็นจาริโอคอนซ่าครับเอ้ยเป็นเอสซีคอนซ่าครับขออภัยจากแอสตันวิลล่าครับยืนคู่กับจอห์นสโตนนะครับแล้วก็คายวอลเกอร์เนี่ยหุกมาเล่นเซ็นเตอร์แบ็กครับส่วนด้านวิงแบ็กเนี่ยก็อาจจะหยิบใช้เทรนต์อเล็กซานเดอร์อาร์โนครับแล้วก็คีรันทิปเปียแทนถ้าลูกชอยังไม่พร้อมนะครับส่วนแดนกลางเนี่ยคอปปี้เมนูที่ลงมาแล้วเหมือนจะดูดีกว่าทั้งเทรนต์ดีกว่าทางด้านของคอนเนอร์กาลาเกอร์เนี่ยน่าจะได้โอกาสต่อไปครับผมส่วนตัวรุกเนี่ยก็มีโอกาสที่บุกโยซาก้าจะโดนถอดออกครับแล้วเป็นฟิลโฟเดนกับจูเบลลิงแฮมเนี่ยรับหน้าที่แทนครับผมไม่พลาดทุกเรื่องราวกีฬาอย่าลืมกดติดตาม Subscribe YouTube Transport ช่องกีฬาเพื่อคนรักกีฬาทุกคนครับ